สวัสดีครับสวัสดีแฟนดูใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ใน Channel T Citizen ทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่การอัปเดตข่าวสารประจำวันกันอีกเช่นเคยวันนี้วันพุธที่11นะเดือนพฤษภาคมพ.ศ. 2565ข่าวสารของเรือใบสีฟ้าในวันนี้ก็ยังเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเออร์ลิงฮาแลนด์เอามาให้ได้อัปเดตกันอยู่ล่าสุดสโมสรของเราประกาศOfficial อย่างเป็นทางการแล้วนะครับว่าบรรลุข้อตกลงแล้วก็ปิดดีลคว้าฮาแลนด์แบบ Official แล้วนะครับผมเย่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 ดีใจจังเลย นะครับนอกเหนือจากเรื่องของฮาแลนด์แล้วยังมีเรื่องของบทสัมภาษณ์นะครับเมื่อคืนเป๊ปได้ Press Conference ก่อนเกมโดนนักข่าวถามหลายเรื่องเลยทั้งเรื่องฮาแลนด์นะครับเรื่องก่อนจะเจอวูฟรวมไปถึงเรื่องต่างๆเกี่ยวกับสโมสรของเราอัปเดตกลุ่มนักเตะต่างๆก่อนจะเจอวูฟด้วยนะครับเดี๋ยวติดตามกันได้เลยในคลิปนี้รวมถึงพรีวิวนะครับคลิปนี้ก็จะรวมเข้าไปด้วยพรีวิวเกมก่อนจะเจอกับวูฟนั่นเองในค่ำคืนวันนี้นะครับก็จะเป็นการคาดการไลน์อัพของทั้ง2ทีมรวมไปถึงเฮดทูเฮดต่างๆของทั้ง2ทีมก่อนจะเจอกันนะครับนี่ก็คือข่าวสารทั้งหมดที่ผมจะนํามาอัปเดตให้กับแฟนๆได้รับฟังกันในวันนี้แต่ก่อนอื่นก่อนจะไปฟังคลิปไปฟังข่าวกันนั้นอย่าลืมกดไลค์ครับกดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกําลังใจที่ดีให้กันได้รวมไปถึงมาเป็นครอบครัวเดียวกันครอบครัว T Citizen ครอบครัวเรือใบสีฟ้านะครับแฟนๆท่านไหนที่ไม่อยากพลาดคลิปและไม่อยากพลาดไลฟ์สดต่างๆใน Channel T Citizen อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารแล้วก็คลิปใหม่ๆลับใหม่ๆต่างๆนะฮะฝากไปถึงผู้ใหญ่ใจดีด้วยนะครับผู้ใหญ่ใจดีท่านไหนที่อยากจะนำสินค้ามาลงโฆษณาต่างๆสามารถติดต่อได้ที่ผมโดยตรงที่คอนแทคที่ทิ้งไว้ใต้ description ของทุกๆคลิปทุกๆไลฟ์เลยฝากเอาไว้ด้วยนะครับไปเริ่มกันเลยนะฮะกับเรื่องราวแรกประจำวันนี้ผมจะขอเริ่มที่บทสัมภาษณ์ของกุนซือเราเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะครับเป๊ปได้ออกมาสัมภาษณ์ของเมื่อคืนวันอังคารประมาณเวลาสัก2ทุ่มนะครับ2ทุ่มนิดๆนะประมาณราวๆนั้นนะครับก็ได้มาเพรสคอนเฟอเรนซ์ก่อนเกมที่จะเจอกับวูฟนั่นเองในค่ำคืนวันนี้นะครับโดยนักข่าวเนี่ยก็เรียกว่าจ้องที่จะยิงคำถามอยู่แล้วนะครับในเรื่องของเออร์ลิงฮาแลนด์ซึ่งเรื่องราวของฮาแลนด์เองก็กำลังเป็นที่พูดถึงอย่างมากในตอนนี้นั่นเองนะครับโดยบทสัมภาษณ์ของเป๊ปเราจะไปเริ่มกันที่คำถามแรกก่อนเลยผมถอดมาให้นะครับเรียกว่าทุกคำถามเลยที่นักข่าวยิงไปถึงเป๊ปนะครับคำถามแรกนะฮะนักข่าวก็ถามถึงเออร์ลิงฮาแลนด์ก่อนเลยนะถามเป๊ปบอกว่าฮาแลนด์เนี่ยได้มีการตรวจร่างกายหรือเปล่านะครับแล้วกอมานีเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ดีลนี้หรือเปล่านะเป๊ปบอกว่าทุกคนเองเนี่ยก็รู้สถานการณ์ดีนะแต่ว่าผมเนี่ยไม่ควรพูดเพราะว่าผมไม่ชอบที่จะพูดถึงอนาคตหรือเกี่ยวกับฤดูกาลหน้าสักเท่าไหร่ดอทมุนและแมนซิตี้เนี่ยบอกกับผมว่าผมไม่ได้รับอนุญาตให้พูดอะไรเลยจนกว่าเรื่องราวทั้งหมดมันจะเสร็จสิ้นนะครับนักข่าวถามต่อบอกว่าเป๊ปคุณเองเนี่ยได้รับข้อมูลมากแค่ไหนเกี่ยวกับเรื่องของเออร์ลิงฮาแลนด์เป๊ปบอกว่าผมเองเนี่ยก็คันปากอยากจะพูดเหมือนกันนะแต่ว่าพวกเขาเนี่ยบอกกับผมว่าอย่าพูดอะไรจนกว่าเรื่องราวต่างๆดีลต่างๆนี่มันจะเสร็จสิ้นนะครับเราเนี่ยยังมีเวลาได้คุยกันแน่ๆเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่มันไม่ใช่ตอนนี้นะครับไม่ใช่ว่าผมไม่ต้องการที่จะพูดนะแต่ว่ามันพูดไม่ได้นะครับเรียกว่าคือคันปากแหละอยากจะพูดจะคุยเรื่องฮาแลนด์แต่คือเขาห้ามผมพูดอะไรประมาณนี้นะครับทีนี้นะครับก็มาถึงคำถามเกี่ยวกับทีมกันบ้างนะครับนักข่าวถามเป๊ปบอกว่าเรื่องอาการบาดเจ็บของทีมเนี่ยมีอะไรอัปเดตหรือเปล่าเป๊ปบอกว่ามันก็ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะหลังจากเกมกับนิวคาสเซิลเราก็ยังเป็นเรานะครับใน3เกมที่เหลือถัดไปเราก็มีผู้เล่นใช้งานเท่าที่เหลืออยู่เราเองเนี่ยมีปัญหาในส่วนหนึ่งนะครับนักเตะบาดเจ็บส่วนหนึ่งแต่อีกส่วนหนึ่งที่เหลืออยู่ก็จะเข้ามาแก้ไขปัญหาตรงนั้นคำถามต่อไปนักข่าวถามเป๊ปบอกว่าคิดยังไงกับบูฟบ้างก่อนจะเจอกันเป๊ปบอกว่ามันไม่ได้เกี่ยวข้องกับผลการแข่งขันนัดล่าสุดของพวกเขาเลยที่สแตมฟอร์ดบริดจ์นะครับที่สามารถไปเสมอกับเชลซีมาได้ 2-2 นะครับเป๊ปบอกว่าข้อที่จริงเนี่ยมันอยู่ที่เกมการแข่งขันที่เราจะแข่งกับพวกเขาด้วยเหตุผลหลายประการนะครับไม่ว่าจะเรื่องการเล่นโต้กลับคุณภาพของพวกเขาบุคลิกของพวกเขา5ปีหลังมานี้พวกเขาเล่นด้วยระบบนี้หลายเกมนะที่พวกเขาสามารถชนะคู่แข่งได้เรารู้ดีว่าทีมนี้มันดีแค่ไหนหวังว่าเราจะฟื้นตัวได้ดีจากสัปดาห์ที่แล้วและเราจะสามารถทำเกมนี้ได้ดีนี่คือสิ่งสำคัญที่สุดในหัวของเรานั่นเอง
คำถามต่อไปนะครับนักข่าวถามเป๊ปบอกว่าเอนจอยกับความท้าทายจากลิเวอร์พูลในฤดูกาลนี้หรือเปล่าเป๊ปบอกว่าแน่นอนมันเป็นแบบนั้นหวังว่าเราเนี่ยจะสามารถผลักดันพวกเขาได้เช่นเดียวกันมันเกิดขึ้นนะในช่วง4-5ปีที่ผ่านมาทั้ง2ทีมได้ทำให้ฤดูกาลนี้เป็นอีกปีที่น่าประทับใจเรารู้ดีว่าเราต้องทำอะไร9แต้มเราจะพยายามไปถึงจุดนั้นให้ได้พรุ่งนี้ก็เปรียบเสมือนนัดชิงชนะเลิศสำหรับพวกเราการชนะในวันพุธก็คือเกมกับบูฟเนี่ยจะทำให้เรามีโอกาสไปถึงเกมสุดท้ายที่บ้านของเรานะครับที่เอติฮัดสเตเดียมที่เราจะเปิดบ้านรับแอสตันวิลล่าพร้อมกับโอกาสในมือของเราที่จะคว้าแชมป์ซึ่งมันสำคัญมากๆคำถามต่อไปนะครับเรียกว่านักข่าวถามเกี่ยวกับการได้กองหน้าเบอร์9เข้ามานะครับซึ่งน่าจะหมายถึงฮาแลนด์เนี่ยมันจะเพิ่มมิติอะไรให้กับทีมหรือเปล่าเพิ่มทำให้ทีมดีขึ้นแค่ไหนหรือเปล่าเป๊ปบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรามีผู้เล่นหมายเลข9อยู่แล้วนะซึ่งน่าจะหมายถึงเยซุสนะครับเราเนี่ยมีผู้เล่นใหม่ในทีมด้วยอาจจะหมายถึงกิริตนะครับบางคนก็มาจากอะคาเดมีซึ่งก็น่าจะมีบทบาทมากยิ่งขึ้นในฤดูกาลหน้าด้วยผู้เล่นใหม่เนี่ยมักจะช่วยให้ผมนั้นแข็งแกร่งขึ้นเสมอแต่ผมจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเราได้กองหลังที่ดีมามันจะจัดการปัญหาในแนวรับได้เสมอไปหรือเราได้กองหน้าที่ดีมามันจะแก้ไขปัญหาในเรื่องของการจบสกอร์ได้เสมอไปจริงๆมันก็ขึ้นอยู่กับระบบต่างๆและความเข้าใจในการเล่นด้วยนะครับสโมสรเนี่ยจะต้องมีวิสัยทัศน์สำหรับอนาคตเสมอการตัดสินใจของสโมสรผมตระหนักเสมอและสนับสนุนอย่างเต็มที่100%นะครับคำถามสุดท้ายนะฮะนักข่าวถามเป๊ปบอกว่าดูเหมือนว่าหลายๆคนเนี่ยประเมินค่าเรื่องของการคว้าแชมป์ลีกมันต่ำไปการคว้าแชมป์ลีกเนี่ยมันยากแค่ไหนในความรู้สึกของคุณเป๊ปบอกว่ามีเพียงผมเท่านั้นแหละที่สามารถบอกได้ว่าภายในทีมของเรานั้นเป็นอย่างไรทีมงานเบื้องหลังเราคิดยังไงประธานของเราเจ้าของเรา CEO ผู้อำนวยการกีฬาทุกคนที่ทำงานนะครับเราทุกคนรู้มันยากแค่ไหนและเราภูมิใจแค่ไหนกับสิ่งที่เราทำและกำลังทำอยู่ตอนนี้หวังว่าเราจะดำเนินต่อไปได้ในอนาคตเรารู้ดีว่ามันยากแค่ไหนหลังจากนั้นผมเชื่อว่าทุกคนจะยอมรับเองนะครับว่าการคว้าแชมป์ลีกมันมีความยากอยู่ในตัวผมรู้ว่ามันน่าประทับใจมากนะน่าประทับใจมากเลยกับสิ่งที่เราทำโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพรีเมียร์ลีกทุกคนรู้นะครับว่าการคว้าแชมป์ลีกมันยากเย็นแค่ไหนนะครับนี่คือบทสัมภาษณ์ทั้งหมดของกัวร์ดิโอล่านะครับที่ได้เพรสคอนเฟอเรนซ์ไปก่อนเกมที่จะพบกับบูฟเมื่อคืนนี้นี่เองนะครับก็เรียกว่าตอบคำถามนะครับหาลงหาแท่นก็มาหมดนะครับคือประเด็นอยากจะพูดด้วยแหละอยากจะพูดด้วยแหละนะเหอกล้องหน้าใหม่ด้วยแหละอยากจะพูดแต่ว่าโดนสั่งปิดปากนะครับห้ามพูดก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวได้พูดแน่นะครับเขาก็บอกเองว่าเดี๋ยวเราต้องมีเวลาได้มาพูดถึงเรื่องนี้กันแน่นอนไม่ต้องห่วงนะครับแล้วก็หลังจากเป๊ปเพรสคอนเฟอเรนซ์เสร็จไม่นานนะครับสโมสรของเราก็ออฟฟิเชียลนะครับประกาศอย่างเป็นทางการนะครับถึงการคว้าตัวเออร์ริงบราท์ฮาแลนด์มาร่วมทัพนะครับโดยมีเนื้อหาใจความประมาณนี้บอกว่าสโมสรของเรานะครับเรียกว่ามีความยินดีอย่างยิ่งนะครับที่จะประกาศว่าสโมสรนั้นได้บรรลุข้อตกลงกับทางบอร์เซียดอร์ทมุนด์ในการคว้าตัวกองหน้าอย่างเออร์ริงบราท์ฮาแลนด์นะครับมาร่วมทัพกับสโมสรด้วยใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้โดยนักเตะนั้นจะย้ายมาร่วมทีมในฤดูกาลหน้าในช่วงวันที่1กรกฎาคมปี2022นะครับนี่เลยนะฮะประกาศอย่างเป็นทางการแล้วนะครับออฟฟิเชียลจากสโมสรของเราเลยนะฮะยินดีต้อนรับเออร์ลิงฮาแลนด์นะครับยินดีต้อนรับพ่อจอมันบูของนะครับแฟนบอลเรือใบสีฟ้าทุกคนผมเชื่อว่าแฟนเรือใบสีฟ้ารอคอยดีลนี้มาเนิ่นนานตัวผมเองลุ้นนะครับตั้งแต่ตลาดซัมเมอร์ที่แล้วยันมาจนตลาดซัมเมอร์รอบนี้และแล้วเขาก็มานะครับและแล้วเขาก็มาจนได้สำหรับเออร์ลิงบราท์ฮาแลนด์นะครับเรียกว่าเป็นความหวังใหม่นะครับในการจบสกอร์ในถิ่นเอติฮัดสเตเดียมอย่างแน่นอนนะครับและนี่ก็เป็นสถิตินะฮะเบื้องต้นนะครับที่เอามาให้ได้เชยชมกันเล่นๆนะครับบางคนก็อาจจะรับทราบแล้วแหละสถิติการทำประตูของเออร์ลิงฮาแลนด์นะครับในสีเสื้อบอรุสเซียดอร์ทมุนด์
88เกมยิงไปทั้งหมด85ประตู23แอสซิสต์นะครับเรียกว่าค่าเฉลี่ย1ประตูต่อเกมเนี่ยอยู่ที่ไม่ใช่ประตูต่อเกมประตูต่อนาทีนะครับอยู่ที่ 65.9 นาทีต่อ1ลูกนะครับเรียกว่าทุกๆ65นาทีเนี่ยจะยิงได้1ลูกนะเรียกว่าเฉลี่ยแล้วเนี่ยก็ตกเกมละ1ลูกแน่นอนนะครับเกมหนึ่งต้องมี1ลูกประมาณนั้นนะครับซึ่งยอดเยี่ยมมากๆนะครับขอให้ยิงได้เยอะกว่าเดิมตอนย้ายมาอยู่ที่แมนเชสเตอร์ซิตี้ของเราแล้วกันสำหรับเออร์ลิงฮาแลนด์นะครับก่อนจะไปเรื่องของลาบ็อกที่ออกมารับน้องอย่างฮาแลนด์นะครับมีดีเทลเพิ่มเติมนะครับจากทางแหล่งข่าวต่างๆด้วยนะครับบอกว่าสรุปแล้วเนี่ยค่าฉีกสัญญาของเออร์ลิงฮาแลนด์นั้นอยู่ที่51ล้านปอนด์เท่านั้นนะครับบวกกับแอดออนส่วนค่าเหนื่อยนะครับอยู่ที่375,000ปอนด์ต่อสัปดาห์อยู่ในระดับเดียวกันกับเควินเดบรอยนะครับแล้วก็มีออฟฟิเชียลออกมาด้วยนะครับเป็นการรายงานมาจากทางไซมอนสโตนสำนักข่าว BBC นะครับก็รายงานว่าเรื่องค่าฉีกสัญญาเนี่ยรู้สึกว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้จะต้องจ่ายให้กับดอร์ทมุนด์51ล้านปอนด์ใช่ไหมแล้วก็จะแบ่งจ่ายนะครับรู้สึกจะ2งวดโดยงวดแรกนะครับซิตี้นั้นจะจ่ายให้กับดอร์ทมุนด์เนี่ยอยู่ที่ราวๆ35-40ล้านยูโรนะครับในตอนนี้ที่จ่ายครั้งแรกนะครับแล้วก็จะลดลงนะครับตามจำนวนที่ต้องจ่ายก็ถ้าสมมุติว่าจ่ายก้อนแรกสัก40ล้านนะครับแต่มันหน่วยเป็นยูโรนะครับผมไม่แน่ใจว่า51ล้านปอนด์เนี่ยตีเป็นยูโรแล้วเท่าไหร่เอาเป็นว่าก็คือจ่ายก้อนแรกเสร็จปุ๊บก็ต้องไปจ่ายก้อนที่2ที่เหลืออยู่ซึ่งมันก็น่าจะเป็นจํานวนที่ลดลงไปนั่นเองนะครับในฤดูกาล2022-2023ก็คือฤดูกาลหน้านั้นต้องจ่ายอีกงวดหนึ่งซึ่งงวดแรกก็น่าจะต้องจ่ายตอนนี้แหละนะครับที่ยื่นค่าฉีกสัญญาเปิดใช้ประโยคปล่อยตัว release cost นั่นเองนะครับนี่ก็เอามาให้ได้รับทราบกันส่วนนะครับนักข่าวสายแมนซิตี้ของทางแมนเชสเตอร์อีฟนิ่งนิวอย่างทางจูดเบรนเนนนะครับเรียกว่าออกมาชี้แจงให้ได้ฟังด้วยนะถึงปัจจัย2อย่าง2ประการที่เออร์ลิงฮาแลนด์นั้นเลือกที่จะย้ายมาลงเรือนะครับย้ายมาเล่นให้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ในซีซั่นหน้าปัจจัยแรกทางจูดเบรนเนนบอกว่าฮาแลนด์เนี่ยเลือกแมนซิตี้เพราะว่ารู้สึกว่ามีความสัมพันธ์มาตั้งแต่เขายังเด็กเรียกว่าเป็นความสัมพันธ์ตลอดชีวิตของเขากับสโมสรซิตี้เนี่ยเขารู้สึกผูกพันเขาเลยเลือกแมนซิตี้แล้วก็อีกประการหนึ่งได้โอกาสร่วมงานกับกุนซืออย่างเป๊ปกัวร์ดิโอล่าแล้วก็มีโอกาสเล่นร่วมกับแข้งพรสวรรค์2คนอย่างเควินเดอบรอยแล้วก็ทางฟิลโฟเดนรวมไปถึงน่าจะทำให้เขาเนี่ยมีโอกาสสูงสุดในการคว้าถ้วยรางวัลในระดับประเทศรวมไปถึงถ้วยรางวัลระดับยุโรปด้วยนะครับนี่เป็นการเปิดเผยออกมาจากทางสจ๊วตเบรนเนนนะเขาบอกว่าเออร์ลิงฮาแลนด์บอกกับแมนซิตี้ว่าตัวเขาเองเนี่ยต้องการย้ายมาร่วมทีมแมนซิตี้ด้วยเหตุผลทางความรู้สึกและฟุตบอลเท่านั้นเรื่องเงินเนี่ยโอเคอาจจะเป็นส่วนหนึ่งนะครับของทีมงานเอเย่นพ่อเขาที่ต้องเรียกร้องอยู่แล้วแต่โดยตัวนักเตะเองนะครับตัวนักเตะเองเนี่ยเงินอาจจะไม่ใช่ปัจจัยหลักที่มาอันดับหนึ่งแต่เป็นเรื่องความรู้สึกของเขาที่ผูกพันกับสโมสรแมนซิตี้แล้วก็เรื่องของความสำเร็จที่จะประสบความสำเร็จร่วมกับสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้เท่านั้นนะครับเงินก็เป็นส่วนที่ตามมาอยู่แล้วนะครับเพราะว่าตัวเขาเองก็ย้ายเป็นสเต็ปไปเงินมันก็ต้องได้เพิ่มขึ้นอยู่แล้วเขาเองก็สั่งสมชื่อเสียงมาตอนอยู่ดอทมุนดังนั้นเรื่องเงินมันก็เป็นปัจจัยที่แปรผันตามสิ่งที่เขากระทำผลงานที่เขาทำอยู่แล้วนะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่อัปเดตออกมาเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับเรื่องของทางเออร์ลิงบราวน์ฮาแลนด์ทีนี้อาเมริกลาบ็อกนะครับหลังจากที่สโมสรประกาศออฟฟิเชียลเจ้าตัวก็ได้ทวิตลงในแอคเคาท์ส่วนตัวนะครับเกี่ยวกับการเหมือนอารมณ์แบบต้อนรับน้องนะครับน้องเพิ่งย้ายมาลาบ็อกเนี่ยทวิตข้อความนะครับถึงฮาแลนด์แบบติดตลกเชิงยินดีบอกว่าผมรู้สึกมีความสุขนะที่จะไม่ได้วิ่งตามเด็กผู้ชายคนนี้ไปอีกประมาณสัก 2-3 ปียินดีต้อนรับนะเออร์ลิงนะครับก็คืออารมณ์เหมือนแบบหมูดีใจจังเลยจะไม่ต้องวิ่งไล่กวดมึงแล้วนะครับสมมุติว่าอยู่คนละทีมเนี่ยเจอกันโหวิ่งไล่ตามมันไม่ทันแน่นอนนะครับไอเด็กคนนี้ประมาณนั้นนะฮะก็จะได้มาร่วมทีมกันอย่างแน่นอนนะสำหรับราป็อกแล้วก็ทางเออร์ลิงบราวน์ฮาแลนด์รวมไปถึงแข้งคนอื่นๆของทัพเรือใบสีฟ้าเราด้วย
ดอร์ทมุนด์นะครับเพิ่งเสียฮาแลนด์ไปตอนนี้ก็ได้ตัวแทนนะครับตามที่เป็นข่าวมาแล้วนั่นคือทางคาริมอาเดมี่นั่นเองจากทางเรดบูลสบวกนะครับค่าตัวราวๆสัก38ล้านยูโรนะครับเรียกว่าชูเสื้อแล้วเซ็นสัญญากันก็เท่ากับฮาแลนด์5ปีนะครับถึงปี2027นั่นเองนะครับเรียกว่าเก่าไปใหม่มาเออทันควันเลยทีเดียวนะครับนี่ก็จบเรื่องราวข่าวในวันนี้นะครับทีนี้ไปต่อกันเรื่องของพรีวิวแล้วกันเกมค่ำคืนวันนี้ที่เราจะออกไปเยือนทางมิลานิวสเตเดียมของทางวูล์ฟแฮมป์ตันวันเดอเรอร์สนะครับในช่วงเวลาประมาณสักตีสองตามเวลาของบ้านเราไปดูผู้เล่นที่คาดการจะลงสนามกันหน่อยของทั้ง2ทีมนะครับจากทางเว็บไซต์ WhoScore โดยวูล์ฟแฮมป์ตันนะครับจะมาในระบบ352โดยมีผู้รักษาประตูคือซาแล้วก็มีกองหลังเซ็นเตอร์3คนมีทางโคดี้โบลี่แล้วก็ไซอิสนะครับส่วนแบ็ก2ข้างเป็นทางมาเซลแล้วก็ทางจอห์นนี่นะครับส่วนตรงกลางเนี่ยมีทางรูเบนเนเวสแล้วก็เป็นเดนดองเกอร์แล้วก็จ่ามูตินโญ่ส่วนกองหน้า2คนนะครับใช้เป็นทางกวางฮีชานแล้วก็ทางราอูลคิมิเนสนะครับยืนหน้าคู่ส่วนแมนซิตี้ของเราฮูสกอร์จัดมาเป็นเอเดอร์สันเฝ้าเสาแบ็คขวาเป็นชัวเอาคันเซโลเนื่องจากวอล์กเกอร์ปิดเทอมยาวเป็นที่เรียบร้อยแล้วคู่เซ็นเตอร์แบ็คตรงกลางที่ก็มีปัญหาเหมือนกันนะครับดีอาร์ตแล้วก็ทางสโตนเจ็บนะครับก็ทำให้ตอนนี้นะครับเหลืออาเก้ซึ่งอาเก้เองก็น่าจะไม่พร้อมกับเกมวูฟเหมือนกันดังนั้นเฟอร์นิโญที่ลงมาเป็นตัวสำรองในเกมกับนิวคาสเซิลที่ลงมาแทนดีอาร์ตก็น่าจะได้รับบทบาทเป็นตัวจริงในการออกสตาร์ทเป็นเซ็นเตอร์คู่กับอาเมริกลาป๊อปกองหลังตัวกลางที่ยังสมบูรณ์อยู่เพียงคนเดียวเท่านั้นของทีมเรานะฮะฝั่งซ้ายใช้ซินเชนโก้แน่นอนนะครับเพราะว่าแบ็กมันเจ็บไปคนหนึ่งนะซึ่งเป็นตัวหลักด้วยอย่างวอล์กเกอร์นะครับดังนั้นคาเซโลที่เล่นซ้ายบ่อยๆก็ต้องโยกไปขวานะครับส่วนตรงกลางเป็นแบร์โดซินวาโรตรีและเควินเดบรอยนะฮะสามประสานแดนหน้าฮูสกอร์จัดเป็นริยัดมาเรสฟิลโฟเดนและราฮีมสเตอร์ลิงนะครับโดยส่วนตัวของผมถ้ายึดจากเกมที่แล้วนะครับกีริตได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงเชซุสได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงสเตอร์ลิงได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงเดอบรอยด้วยดังนั้นคนที่ไม่ได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงอย่างโฟเดนนะครับอย่างแบร์โดซินวาน่าจะได้รับโอกาสเป็นตัวจริงในเกมนี้นะครับตามที่ฮูสกอร์จัดมาซึ่งเดอบรอยน่าจะลงอยู่แล้วก็น่าจะเป็นตามนี้นะครับสำหรับกองกลางแล้วก็แนวหน้าเนี่ยผมว่ามาเรสน่าจะได้รับโอกาสเป็นตัวจริงเพราะว่าเกมที่แล้วพักโฟเดนเองลงเป็นตัวสำรองก็น่าจะได้เป็นตัวจริงในเกมนี้เช่นเดียวกันส่วนอีกหนึ่งคนอันนี้แล้วแต่เป๊ปเลือกจะโรเตชันเลยนะครับจะเป็นสเตอร์ลิงก็ได้จะเป็นกีริตก็ได้นะครับอันนี้อยู่ที่ผู้จัดการทีมของพวกเรานั่นเองฮูสกอร์ฟันธงกันนิดนึงนะครับเขาบอกว่าแมนซิตี้ของเราจะเฉือนวูล์ฟแฮมป์ตันไปได้1ประตูต่อ0โดยส่วนตัวผมเองผมเชื่อว่าแมนซิตี้ของเรานั้นดีพอที่จะบุกไปชนะบูฟได้แต่อาจจะไม่ใช่เกมที่ง่ายผมว่าอาจจะสกอร์อยู่ที่สัก 2-1 หรือถ้ายิงได้ขาดก็อาจจะเป็น 3-1 นะครับผมว่าบูฟมีโอกาสที่จะยิงประตูทีมเราได้เหมือนกันนะครับไปดู Head to Head ปิดท้ายกันนะครับสำหรับบูฟกับแมนเชสเตอร์ซิตี้รวมทุกการแข่งขันเนี่ยใกล้เคียงกันเลยแมนซิตี้ชนะ50บูฟชนะ48เสมอกันไป26แต่ว่าถ้านับในลีกนะครับในลีกเนี่ยก็แอบใกล้เคียงกันนะถ้านับโดยรวมทั้งหมดนะครับเรียกว่า head to head ใกล้เคียงกันมาดูปีล่าสุดนะครับปีหลังๆที่เจอกันมานี้นะครับในฤดูกาลนี้เลกแรกที่บ้านเราชนะไป 1-0 ฤดูกาลที่แล้วเราชนะทั้งไปทั้งกลับนะครับแล้วก็ถ้าแพ้ล่าสุดก็คงจะเป็นฤดูกาล 2019-2020 นะครับเมื่อ2ฤดูกาลที่แล้วนะครับที่บ้านของวูฟเราแพ้ไป 3-2 ซึ่งเกมนั้นนะครับเอเดซอนโดนใบแดงด้วยในช่วงครึ่งแรกแล้วก็ที่บ้านของเราวูฟก็ชนะเช่นเดียวกันนะเรียกว่า 19-20 เนี่ยเราแพ้วูฟทั้งไปทั้งกลับนะครับเพิ่งมาชนะทั้งไปทั้งกลับเรียกว่าถอนแค้นคืนเมื่อฤดูกาลที่แล้วเท่านั้นฤดูกาลนี้จะทําเหมือนฤดูกาลที่แล้วได้หรือเปล่าเราจะบุกไปเยือนวูฟและเก็บชนะมาได้หรือไม่ก็ต้องรอติดตามเชียร์เป็นกําลังใจให้กับทีมรักของเรากันด้วยนะครับนะและนี่ก็คือข่าวสารทั้งหมดที่ผมนํามาอัปเดตให้กับแฟนๆได้รับฟังกันในวันนี้หวังว่าจะชื่นชอบกันนะครับสําหรับเวลาในการรายงานข่าวใน Channel T Citizen วันนี้ของผมหมดลงแล้วแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย